สวัสดีครับนี่เป็นหนึ่งในกีตาร์โปรเจกต์นะครับที่เราจะทำกีตาร์ขึ้นมาโดยที่ซื้ออะไรก็คือแยกกันนะครับแยกชิ้นส่วนโดยที่ไม่ได้เป็นตัวชุดประกอบนะครับก็จะมีอะไรต่างๆมาตัวนี้ก็เป็นคอที่เป็นไม้เมเปิลนะครับอันนี้สั่งมาตั้งแต่ไม้เขาผลิตตั้งแต่2008วันที่13เดือน8 2008ครับไม้เก่าพอสมควรตอนนี้ได้มาก็น่าจะนานมากแล้วเหมือนกันนะครับที่เอามาเปลี่ยนกับกีตาร์ตัวอื่นอยู่เรื่อยๆแต่ว่าวันนี้ก็จะทำให้เจ้าคอนี่ไม่ว่างเปล่าก็คือจะมีตัวสักทีมีบอดี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่เจ้าตัวลูกบิดหลอกสายกันนะครับแกะก่อนนะครับใช้ไขควงกับตัวเล็กเข้าพอนะอย่างนี้ใช้คันเข้าตัวนี้เป็นลูกบิดแนววินเทจที่สั่งมาเป็นวินเทจการยาวๆรู้สึกว่าจะล็อกเงินใส่ก็ต้องใส่ประมาณนี้มันก็จะยาวแบบนี้วินเทจจริงๆเพราะมันจะไปอยู่ด้านเดียวเราลองตั้งทรงดูครับแกะมาก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับสำหรับลูกบิดแบบวินเทจอันนี้ความยากมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ที่ดูกันนะสองตัวเนี่ยตรงรอยต่อเขานะรอยต่อตรงนี้อย่าเพิ่งขันน็อตตัวหัวนี้มันแน่นนะครับก็คือคายไว้แค่พอให้มันล็อกอยู่แค่นั้นเองแล้วก็ค่อยเลื่อนพวกนี้ตามนะครับเลื่อนตามไปแล้วมันก็จะชิดขอบนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราขันแน่นแล้วมันก็จะไม่ตรงแล้วมันจะเกยนี่แบบเมื่อกี้นะครับที่ผมทำอยู่ก็ต้องปรับนะครับก็คือขันน็อตออกหน่อยนึงแล้วก็ขยับก็จะยากนิดนึงสำหรับคนที่รูอาจจะไม่ตรงนะรูนี้ไม่ตรงนะครับก็จะทำยากหน่อยแต่ถ้าบอกว่าขยับได้ก็มันก็โอเคนะมาแล้วครับนี่ก็จะได้บิดแบบวินเทจนะครับแต่เดี๋ยวต่อไปถ้าตัวบอดี้มาเดี๋ยวเราก็คงจะประกอบให้มันครบเป็นตัวกีตาร์นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับก็โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ